รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่28สร้างพระพุทธรูปที่มีชีวิตงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะว่าไปก็เป็นงานที่อาภัพเหตุที่ตั้งคำถามเช่นนี้เพราะงานเผยแผ่มักไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อาจเป็นเพราะว่าจับต้องโดยรูปธรรมไม่ค่อยได้และประเมินผลงานออกมาเป็นรูปธรรมยากเนื่องจากเป็นเรื่องของจิตใจแต่ถ้าเป็นงานการศึกษาพอประเมินผลได้เช่นเรียนบาลีก็ประเมินได้ว่าเรียนกี่รูปสอบได้กี่รูปปริยัติสามัญก็ยังมีจำนวนนักเรียนมีการจบการศึกษาเป็นเครื่องวัดโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาก็เช่นกันหรือการสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนล้วนแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่เมื่องานเผยแผ่กลับจับต้องไม่ได้วัดค่าไม่ได้ก็เลยถูกมองข้ามความสำคัญไปมีพระหนุ่มเนน้อยจำนวนมากซุกตัวทุ่มเททำงานเผยแผ่อยู่เงียบๆแต่กลับไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่จริงแล้วงานเผยแผ่ก็เป็นงานหลักของพระเนนเป็นความมั่นคงพระศาสนาที่ให้คุณค่าทางด้านจิตใจมีผลเป็นความสุขความเอิบอิ่มใจผู้ที่จะทำงานเผยแผ่ถ้าตกลงใจจะทำต้องมองลึกลงไปในใจว่าเราต้องการอะไรแล้วเอาความสุขความเอิบอิ่มใจเป็นหลักในการทำงานหลวงพ่อสมเด็จมองเห็นปัญหานี้จึงได้ตั้งสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเพื่อเป็นแกนกลางเป็นกำลังใจเป็นจุดเชื่อมต่อการทำงานเผยแผ่ของพระหนุ่มเนน้อยด้วยปรารภเหตุผลว่าเป็นห่วงสถานการณ์พระพุทธศาสนาห่วงคณะสงฆ์และห่วงสังคมสิ่งที่สำคัญก็คือมาถึงวันนี้เมื่อมองลึกลงไปพระพุทธศาสนาไม่ปกติคณะสงฆ์ก็ไม่ปกติแม้บ้านเมืองเองก็ไม่ปกติคือภัยคณะสงฆ์มีมากรุมร้อมเข้ามารอบด้านโดยเฉพาะภัยจากทัศนคติพระเนนจะอ่อนแอไม่ตื่นตัวต่อภัยจากทัศนคตินี้ไม่ได้ผู้ที่จะกอบกู้ภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาก็คือพระเนนเรานี่แหละที่จะช่วยกันอยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนวัดในหมู่บ้านไหนทำที่นั่นในเบื้องต้นต้องดูแลชุมชนของตัวเองก่อนหมู่บ้านคือฐานที่สำคัญต้องรักษาฐานของตัวเองให้แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานให้พระศาสนามั่นคงดูแลชาวบ้านจนถึงนักเรียนนำพาเขาสร้างบุญกุศลปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแล้วค่อยๆขยายออกจากหมู่บ้านไปสู่ตำบลสู่อำเภอหากทำได้อย่างนี้ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็จะเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนทีละคนทีละหมู่บ้านจะทำได้เช่นนี้พระเนนต้องปลูกสำนึกรักบ้านเกิดให้เกิดขึ้นเกิดบ้านไหนกลับไปทำบ้านนั้นโดยถือหลักญาติสังคหะให้มองคนในหมู่บ้านในชุมชนเป็นญาติพี่น้องที่ต้องสงเคราะห์โดยธรรมยกจิตให้สูงขึ้นจนเป็นความเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่จริงแล้วพระเราทำงานหนักมากแทบจะทุกพื้นที่มีพระอุทิศตนเคลื่อนไหวทำงานไปตามความเคลื่อนไหวของสังคมแต่น่าแปลกทำไมคนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีกับพระกับคณะสงฆ์เมื่อนึกตรึกตรองดูก็พบว่าพระทำงานแต่คนไม่เห็นงานของพระคือพระทำงานแบบใจพระพระทำงานแบบใจพระโพธิสัตว์มองว่าทำความดีก็เป็นความดีไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเห็นไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก็เป็นความดีคราวนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติกันบ้างคือทำความดีต้องเผยแพร่ความดีเพื่อให้คนเห็นความดีที่พระทำจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในชุมชนสังคมในการที่จะทำความดีต่อไปจากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโร
หน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่18เมษายนพ.ศ. 2560